อยากเป้าโหวตเป็นอยากเป้าโหวตได้ไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคู่แรกครับมื้อนี้กสิมาสอนวิธีการเป้าโหวตนะครับโหวตอีสานมันเป็นจังไดมันจับจังไดมันเป่าจังไดโน้ตมันอยู่หม่องไหนอีหยังจังไดเดี๋ยวมื้อนี้ผมกสิมาบอกมาสอนนะครับสำหรับโหวตว่าเรื่องโหวตอันดับแรกจับเฮาเลือกจับมือข้างที่เฮาถนัดนะครับจับมือข้างที่เฮาถนัดเฮาถนัดซ้ายหรือขวาสำหรับผมถนัดข้างขวานะครับลักษณะการจับของผมก็สิจับแบบนี้คล้ายๆว่ากดไหล่บางคนก็สิจับจังได๋ก็แล้วแต่ความถนัดไผมันนะครับสำหรับผมจับประมาณนี้ผมจับประมาณนี้สำหรับการเป้าให้มันถึกเทละลูกครับสำหรับลูกแรกโน้ตมีมาฟังเบิ่งครับต่อมาซ่อนลาโดก็คอยมุนลงแทละลูกนะครับสำหรับการเป่าพอเขาจับแบบนี้แล้วเอามาใส่ใต้ริมฝีปากเขานี่ครับมันเป็นอุ่งนี่เอามาใส่ถนัดจังไดเขาก็ขยับหาเสียงนะครับเขาก็ขยับหาเสียงพยายามฝึกเป่าให้มันดังเทละลูกก่อนครับให้มันดังเทละลูกเขาควบคุมลมให้มันอยู่ไล่มาจากลูกแรกจนลูกสุดท้ายนะครับสำหรับตำแหน่งโน้ตครับโน้ตของโหวตลูกแรกอาจจะเป็นลูกใหญ่ที่สุดเขาเบิ่งจากอันนี้ลูกน้อยนะครับอันนี้ลูกน้อยอันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ที่สุดนี่ก็คือโน้ตมีครับมีโน้ตมีตัวที่สองโน้ตซอนตัวที่สามลาตัวที่สี่โดตัวต่อมาตัวที่ห้าเลตัวต่อมาตัวที่6มีตัวที่7ซ่อนเหมือนเดิมครับไล่เหมือนเดิมเหมือนลูกแรกแล้วก็ต่อไปก็ลากพอเขาไล่โน้ตมีซอนลาโดเรมีซอนลาได้แล้วเม่นบ่ครับพอเขาไล่ได้แล้วเขาไล่ลงมาได้แล้วเขาก็ฝึกไล่ขึ้นครับพอเขาไล่โน้ตพอรู้จักตำแหน่งของโน้ตแล้วต่อไปก
ลับไปฝึกเป้าเป็นเพ่งนะครับสำหรับคลิปนี้กลับไปลองฝึกตามที่ผมแนะนำเบิ่งนะครับผิดพลาดประการใดผมก็ขอโทษขออภัยไว้หลายๆครับผมสำหรับการสอนเป้าโหวตคลิปนี้สอนลายโน้ตสอนเอาใส่ปากสอนวิธีการจับจังไหนสำหรับหลายคนอยากจะถามว่าผมใส่โหวตขี้ยังตอนนี้ผมใส่โหวตขี้เอไมเนอร์นะครับที่ใส่มาใส่สอนมื้อนี้ครับใส่โหวตขี้เอไมเนอร์ก็เป็นขี้รักที่วงโปร่งล่างส่วนหลายนิยมเลือกใส่นะครับแต่ว่าซุมื้อนี้ก็บางวงเพิ่นก็เล่นขี้อื่นขี้ยังก็เป็นโหวตขี้ต่อไปนะครับเป็นโหวตขี้อื่นนะครับสำหรับโหวตที่ผมใส่ก็คือขี้เอไมเนอร์บ่มีที่กับฟ้าครับคือผมบ่ได้สั่งที่กับฟ้ามานำก็เป็นโหมดธรรมดานะครับสำหรับใส่ฝึกหัดสำหรับผู้ใดที่มีความสนใจอยากสิเป้าโหวตก็ไปฝึกตามที่ผมแนะนำเบิ่งครับไปฝึกไลโน้ตไปฝึกควบคุมลมเป้าจังไดเป้าเป้าพยายามเป้าให้ลมเทละลูกนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์หน่อยหรือหลายซ้ำใดก็ฝากติดตามกด Subscribeทางสอง YouTube คู่แรกคนติดดินน้ำกันแล้วกันครับผมพบกัน EP หน้าครับผมคลิปต่อไปเดี๋ยวสิมาสอนเทคนิคต่อไปนะครับสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับ